ครับและแล้วนะครับวันที่10นะครับตอนเย็นเราก็มาถึงที่แคว้น12มนาค่ะมณฑลยูนนานประทับใจไหมครับประทับใจค่ะหัวหน้าเพราะว่าที่12ปนานะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเป็นสถานท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวอีกสถานที่นึงอะค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวของจีนก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนหลายๆแคว้นมารวมตัวที่นี่แน่นเต็มไปหมดแล้วนะครับค่ะเพราะว่าในประเทศจีนนะคะก็มีที่เมือง12ปนาที่เดียวนะคะที่จัดเทศกาลสงกรานต์ใช่แล้วเป็นประเพณีที่พี่น้องไทลื้อของ12ปนาเป็นต้นกำเนิดของไทลื้อที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาปูซางเชียงม่วนของเราด้วยนะครับเราไปเรียนรู้ได้รู้จักกับเมือง12ปนากับน้องน้องคำนะครับชาว12ปนาพูดให้ฟังนะครับเชิญเลยครับเชิญค่ะสวัสดียินดีต้อนรับทุกเจ้าแขกเก่าต่างร้ายมา LD 12ปนานะคะตอนนี้ก็เฮาอยู่ที่12ปนาอยู่ที่ช้างเมืองแหวกอันนี้ขอแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะจือไตนี่จืออีข้ามนะคะชื่อไทยนี่ชื่อก้อยนะคะเรียกหนูก้อยก็ได้คำก็ได้นะคะคำนี่เป็นภาษาเป็นชื่อไทยค่ะชื่อไทยลื้อนะคะก้อยนี่เป็นชื่อไทยค่ะแล้วก็ยินดีจอมทัพสุเจ้าแขกเก่าต่างร้ายมาเอาที่12ปันนาชื่อสุเจ้ามาเมืองไทยกุดมาเอาที่12ปันนานี่นี่12ปันนาเมืองปันนานี่นาซีเฮานี่นะคะสุดท้ายชื่อแบ่งเป็น3เมืองก็คือเมืองไฮเมืองลาเมืองเจียงฮุงตอนเรื่องนี้เราอยู่เจียงฮุงเจียงฮุงนี่เป็นเมืองลงเมืองเอกของ12ปันนานี่12ปันนาเป็นเมืองพี่น้องไทยลือปล่อยก็เป็นไทยลือเหมือนกันไทยลือและไทยก็เป็นพี่น้องพี่น้องกันเหรอพี่น้องกันน่ะแล้วก็ไทยอยู่ที่เมืองพี่น้องไทยก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นพี่น้องไทยลือพี่เผาเร็วกันเขตการปกครองตนเองของชนชาติไทย12ปนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนในอดีตเคยได้รับสมนามว่าเป็นเมืองพระนครศรีซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝันเขต12ปนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีนที่นี่มีผืนป่าเขตร่อนที่ยังอุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อยอีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมติดต่อกับพม่าและลาวทำให้เขต12ปนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากโดยในเดือนเมษายนของทุกปีที่นี่จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไตหรือชาวไทลื้อเขตปกครองตนเอง12ปนามีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 19,582 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น1เมืองได้แก่เมืองชิงรุงหรือจิงหงและ2อำเภอคืออำเภอเมืองล่าหรือเมืองล่าและอำเภอเมืองไห่หรือเมืองไห่12ปนามีประชากรรวม 850,000 คนร้อยละ35ของประชากรเป็นชนชาติไตทางการจีนได้กำหนดให้12ปนาเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติไต12ปนาโดยคำว่า12ปนานั้นเป็นภาษาไทยลื้อหมายถึงหน้า 12,000 ผืนหรือ12หัวเมืองนั่นเองการนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบหน้า 1,000 ผืนเท่ากับ1เมืองไม่กี่ปีมานี้คนไทยเริ่มคุ้นหูและให้ความสำคัญกับคำว่า12ปนาเขตปกครองตนเองที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานประเทศจีนเหตุที่ได้รับความสนใจก็เพราะแคว้น12ปนาถือเป็นต้นกำเนิดหรือเป็นบรรพบุรุษของชาวล้านนาก่อนที่จะอพยพลงมาตามลำน้ำโขงจนมาสู่ลุ่มแม่ปิงดินแดนแห่งขุนเขาที่เชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังเป็นต้นกำเนิดของบรรพบุรุษชาวไทลือของอำเภอเชียงคำอำเภอชุมพูสางอำเภอเชียงม่วนของจังหวัดพะเยาอีกด้วยชนชาติไทยมาจากไหนปัจจุบันยังมีทฤษฎีที่หลากหลายและยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้แต่ถ้าจะถามว่าคนล้านนาที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมาจากไหนเรื่องนี้ตอบได้ทันทีว่ามาจาก12ปนาดินแดนของชาวไทลือแน่นอนใครอยากเห็นต้นตระกูลล้านนาอยากชิมอาหารเหนือต้นตำรับก็ต้องหาโอกาสไปเที่ยวเมืองเชียงรุ้งในแคว้น12ปนา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 ปน